7 โมงครึ่งวันนี้นะคะจะไม่ค่อยแบบว่าเป็นแบบ how to soft side ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟค่ะเพราะว่าเรา work from home กันใช่ไหมคะพอเรา work from home เนี่ยอย่างน้อยอะเอ็มแบบเป็นแน่นอนคือเปิดแอร์เกือบตลอดทั้งวันแล้วเปิดหลายห้องด้วยคือแต่ละคน work ก็เปิดแอร์กันทุกห้องอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าค่าไฟมันก็คือจะพุ่งสูงมากเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสายอุปกรณ์นะคะคือแบบมีหลายจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของค่าไฟแล้วก็วิธีการทำยังไงให้ค่าไฟลดลงนะคะภาพถัดไปเลยค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีบิลการไฟฟ้ามาใช่ไหมคะเราก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าจำนวนที่เราใช้เนี่ยกี่หน่วยนะคะต่อเดือนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีว่าราคาค่าไฟเนี่ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันนะคะมีค่า FT มีค่านู่นนี่แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟแบบอัตราก้าวหน้าค่ะปกติเนี่ยก็คือมันก็จะอยู่ที่4 บาทกว่าต่อหน่วยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 4.3-4.4 บาทนะคะแต่ว่าทีนี้จริงๆแล้วมันมีการคิดค่าไฟอีกแบบนึงค่ะขอภาพถัดไปค่ะมันคือ TOU ค่ะมันคือ Time of Use Tariff นะคะซึ่งมันเหมาะกับคนที่ใช้ไฟกลางวันน้อยและใช้ไฟกลางคืนเยอะค่ะเพราะว่าการคิดค่าไฟเนี่ยมันจะเป็นคิดเป็น on peak กับ off peak นะคะ on peak เนี่ยคือจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตอนช่วง9 โมงถึง4 ทุ่มค่ะค่าไฟเนี่ยนะคะจะเป็น 5.26 บาทต่อหน่วยจำได้ไหมคะตะกี้นี้เอ็มบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4.3-4.4 บาทถ้าสมมติว่าเป็นแบบอัตราก้าวหน้าปกติใช่ไหมคะอันนั้นคือไม่ว่าจะชั่วโมงไหนก็ตามก็ราคานั้นแต่อันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า on peak เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.27 บาทอ่ะแต่ว่าถ้าเป็น off peak ซึ่งก็คือหลัง4 ทุ่มถึง9 โมงเช้าของอีกวันนึงก็คือตอนกลางคืนที่เรานอนเนี่ยนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการในตลอด24 ชั่วโมงเลยค่าไฟมันจะอยู่ที่ 2.18 บาทเท่านั้นเองค่ะคือคิดดูว่าจาก 4.33 เนาะเป็น 2.18 ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ปกติแล้วไม่ได้ work from home นะออกไปข้างนอกตอนกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็กลับมาบ้านตอนกลางคืนเปิดแอร์ส่วนใหญ่ก็คือตอนนอนนะคะค่าไฟแบบ off peak ก็จะคุ้มกว่าเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนะคะเขามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยว่ากรณีที่2เนี่ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราใช้ช่วง on peak เนี่ย 55% แล้วใช้ช่วง off peak 45% น่ะก็จะไม่คุ้มค่ะก็คือจะแพงกว่านะคะการใช้ไฟ TOU เนี่ยมันจะกลายเป็น 4,500 กว่าบาททั้งๆที่ถ้าเป็นใช้ไฟแบบที่ปกติอัตราก้าวหน้ามันจะ 4,300 กว่าบาทดังนั้นอันนี้ไม่คุ้ม กรณีไม่คุ้มนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ไฟตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันก็คือเราใช้ไฟ on peak เนี่ย 40% off peak 60% นะคะค่าไฟมันจะอยู่ที่ 4,017 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ใช้ไฟตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันนะคะไปเปลี่ยนเป็น TOU จะคุ้มกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าตอนนี้ work from home นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนค่ะขอภาพถัดไปค่ะลูกพี่ค่ะลูกพี่ก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะติด solar roof ของ Tesla นะคะต้องใช้ power wall ค่ะ power wall คืออะไรคือแบตเตอรี่ค่ะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเจเนเรตไฟจากโซล่าได้ใช่ไหมคะตอนกลางวันสามารถที่จะเก็บไฟเอาไว้ในแบตเตอรี่ power wall ของลูกพี่เนี่ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วตอนกลางคืนเราก็จะยังใช้ไฟของเราเองได้คือเหมือนกับเราอ่ะเป็นโรงไฟฟ้าเลยล่ะพอเราเหมือนเป็นโรงไฟฟ้าของตัวเองก็แทบจะไม่ต้องง้อแบบค่าไฟของการไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าลูกพี่อ่ะนะก็ขายของไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเหมาะกับค่าไฟของสหรัฐอเมริกามากกว่าเหมาะกับค่าไฟบ้านเรานะคะทีนี้ภาพถัดไปค่ะก็เลยมาคุยกันว่าเรื่องของการติดโซลาร์รูฟตัวอย่างนะคะว่าถ้าสมมติว่าใช้ไฟเดือนละ 1,000 หน่วยเหมือนในตัวอย่างของการไฟฟ้าตะกี้นี้นะคะก็คือวันละ 33.33 หน่วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าติดโซลาร์รูฟ5 กิโลวัตต์พีคเนี่ยจะผลิตไฟได้เต็มกำลังการผลิตเนี่ยประมาณ4.5 ชั่วโมงต่อวันคือนึกสภาพว่าปกติแล้วแดดมันก็ไม่ได้เปรี้ยงตลอดแล้วมันก็จะมีช่วงที่มีฝนตกบ้างมีฟ้าครึ้มบ้างใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยช่วงที่ผลิตไฟได้สูงสุดตาม capacity ของแผ่นจริงๆเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ 4.5 ชั่วโมงต่อวันก็คือผลิตได้ประมาณ 22.5 กิโลวัตต์อาวร์ต่อวันก็คือกิโลวัตต์อาวร์กับคำว่าหน่วยของการไฟฟ้าคือสิ่งเดียวกัน
อันนี้คือหน่วยเดียวกันนะคือผลิตไฟได้เนี่ย5คูณ 4.5 เนี่ยเท่ากับ 22.5 อันนี้คือหน่วยต่อวันที่โซล่าที่ครับ capacity 5กิโลวัตต์พีคเนี่ยผลิตได้นะคะดังนั้นก็แปลว่าเราจะขาดไฟอยู่ 10.3 10.83 หน่วยต่อวันเพราะว่าเราใช้ไฟ 33.33 เนาะแล้วเราผลิตได้ 22.5 นะคะเราก็ต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าค่ะขอภาพถัดไปค่ะครับขออธิบายนิดนึงเรื่องหน่วยนะคะก็คือเนี่ยอันนี้คือข้อมูลจาก PEA นะคะว่า1กิโลวัตต์เนี่ยคือ 1,000 วัตต์1หน่วยหรือ1ยูนิตคือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะก็คือกิโลวัตต์อาวตะกี้นี้ที่ M คำนวณออกมาว่ามันผลิตได้ 22.5 หน่วยถ้าสมมุติว่าเราติด5กิโลวัตต์พีคเนาะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช้กี่วัตต์ก็คือแอร์ 18,000 BTU เนี่ยใช้ประมาณ 5,000 วัตต์แล้วก็มีเครื่องซักผ้าเนี่ยอาจจะใช้ได้ถึง 2,000 วัตต์คือมันมี 250 ถึง 2,000 มันแล้วแต่ว่าไซส์ของเครื่องซักผ้าเราใหญ่ขนาดไหนแล้วเราเป็นฝาหน้าฝาบนอะไรยังไงนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตามตัวอย่างเนี่ยค่ะแอร์1ตัวบวกเครื่องซักผ้า1ตัวนะคะก็คือ 7,000 วัตต์ก็คือ7กิโลวัตต์ถ้าเราเปิด2อย่างเนี้ยอย่างละ1ชั่วโมงนะคะรวมกันเนี่ยก็คือใช้ไฟไปเป็นจํานวน7กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะก็คือ7หน่วยครับฮะถ้าสมมุติว่าเราเปิด5ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็คือใช้35หน่วยค่ะต่อวัน35หน่วยต่อวันก็คือ 1,050 หน่วยต่อเดือนค่ะถ้าใช้ 1,050 หน่วยต่อเดือนติดโซล่า 5K คุ้มไหมภาพถัดไปค่ะคือถ้าติดโซล่า 5K เนี่ยมันก็จะผลิตไฟได้ประมาณ 1,350 หน่วยต่อเดือนเอ้ยขอโทษค่ะอันนี้ 10K ค่ะ 10K นะคะก็คือ10กิโลวัตต์พีคคูณ 4.5 ชั่วโมงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงที่แสงแดดดีๆและผลิตไฟได้เยอะๆมีแค่ 4.5 ชั่วโมงต่อวันเนาะโดยเฉลี่ยคูณ30วันเข้าไปก็เลยจะผลิตได้ 1,350 หน่วยต่อเดือนแต่ว่าเราใช้ไฟแค่ 1,050 หน่วยต่อเดือนดังนั้นเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยติดเยอะเกินเพราะว่าถ้าขายไฟคืนนะคะถ้าขออนุญาตถูกต้องจะสามารถขายไฟคืนได้ในโครงการไฟฟ้าโซล่าภาคประชาชนนะคะโซล่าภาคประชาชนเนี่ยก็คือขายได้ 2.2 บาทต่อหน่วยครับเราก็ต้องอาจจะต้องมาคิดว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มหรือมันไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเราเสียค่าติดโซล่าไปหลายแสนแล้วเราต้องขายคืนด้วยราคาเนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มทีนี้ครับเราก็อาจจะคิดว่าขอภาพถัดไปค่ะเราอยากใช้แบตแต่เราอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่มีปัญญาซื้อแบบเซตใหญ่มากของลูกพี่เราก็มีทางเลือกอื่นแล้วก็อาจจะแบบมันมีหัวเว่ยก็มีนะคะใช้ไฟน้อยไม่อยากขายคืนแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้ค่าแบตยังแพงอยู่ก็คือ5กิโลวัตต์อาวเนี่ยอยู่เริ่มต้นที่ประมาณ 160,000 บาทนะคะบวกแวตก็อันนี้ก็คือต้องคิดถึงว่าเราเองอะเราจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องใช้แบตแบบนั้นหรือว่าเราใช้ไฟตะกริดก็ได้คือถ้าสมมติว่าเป็นพื้นที่ที่มันมีแบบอย่างอยู่บนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าออฟกริดถ้าอย่างเงี้ยเอ็มคิดว่าการซื้อแบตเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุ้มเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มันไม่มีไฟฟ้าก็เราก็ต้องสร้างไฟฟ้าเองทำตัวเป็นโรงไฟฟ้าเองแล้วก็มีแบตแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะอันเนี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นเราก็รอก่อนได้เพราะว่าราคาแบตมันก็จะลดลงเรื่อยๆทีนี้ครับเกิดอยากได้ Tesla ค่ะถัดไปเลยค่ะอยากได้รถ Tesla ค่ะรถ Tesla เนี่ยความจุแบตอยู่ที่50กิโลวัตต์อาวแปลว่าถ้าใช้โซล่ารูฟ10กิโลวัตต์พีคนะคะกว่าจะชาร์จเต็มเนี่ยก็คือใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็อ้อมแก้มเนาะเพราะว่าวันนึงเนี่ยผลิตไฟพีคได้ 4.5 ชั่วโมงก็น่าจะชาร์จได้เต็มพอดีแต่ถ้าสมมติว่าเราติด 5K อ่ะมันจะชาร์จไม่เต็มนะเพราะว่ามันวันหนึ่งก็คือจะได้แค่ 4.5 ชั่วโมงมันก็จะได้ครึ่งเดียวอ่ะถ้าเกิดอยากได้รถ Tesla เราจะชาร์จที่บ้านขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะต้องติดละต้องติดเพิ่มละใช้เยอะมากนะคะ 10K นี่คือใช้ชาร์จรถอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่ว่าแอร์เครื่องซักผ้าอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะตู้เย็นยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยTesla กินหมดค่ะแต่ว่าทีนี้ก็คือขอภาพถัดไปค่ะ
ถ้าสมมติว่าเราติดโซล่าเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าที่เราคุยโวกันว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะเป็นแบบโรงไฟฟ้าของตัวเองมันเป็นได้จริงหรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วอันเอจอที่แคปมาอันนี้คือของบ้านเอ็มเองก็คือว่ามันมีตรงสีเขียวๆอะค่ะมันคือโปรดักชันว่าเราอะสามารถที่จะผลิตไฟแล้วก็ขายคืนเนี่ยกี่หน่วยจะเห็นตรงกราฟนะคะว่ามันจะมีตรงสีแดงสีแดงเนี่ยคือเราใช้ไฟจากกริดก็คือซื้อไฟเนาะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยคือเราเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่คือเราใช้ไฟจากโซล่าของเราเองแล้วเราก็ใช้เองเราไม่ได้ขายออก domestic consumption นะคะถ้าเป็น GDP แล้วก็สีเขียวเนี่ยคือเราส่งออกค่ะเราใช้ไฟไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นช่วงพีคไงมันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าใกล้ๆเที่ยงเงี้ยค่ะก็คือหูยแดดจัดมากโซล่าผลิตได้ดีมากนะคะเราก็ใช้ไฟเท่าเดิมอ่ะมันก็จะใช้ไม่พอหมายถึงว่าใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะขายคืนเข้ากริดให้การไฟฟ้าเนี่ยซื้อได้ในราคา 2.2 บาทต่อหน่วยดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็มีแอปพลิเคชันที่จะสามารถที่จะดูได้เรียลไทม์ว่าเราสามารถที่จะผลิตไฟได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ไฟเองเท่าไหร่ก็สามารถมาปรับพฤติกรรมตัวเองได้ด้วยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะประหยัดไฟมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้เป็นแต่อันนี้ต้องใช้อินเวอร์เตอร์หัวเว่ยถึงจะใช้ได้ถึงจะมีแอปนะคะยี่ห้ออื่นก็อาจจะมีแต่ว่าก็คือที่เอ็มใช้อ่ะใช้หัวเว่ยแล้วก็ เราสามารถที่จะค่ะสรุปเทคนิคนะคะในการถัดไปเลยค่ะลดค่าไฟในวัน work from home นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเนี่ยค่ะเราถ้าเราใช้ไฟกลางวันน้อยใช้ไฟเยอะตอนกลางคืนเราก็เปลี่ยนเป็น TOU ค่ะที่ค่าไฟกลางวันแพงกลางคืนถูกนะคะเพราะว่าค่าไฟกลางคืนถูกเนี่ยคือมัน2บาทกว่าต่อหน่วยเองอะคือถูกกว่าค่าไฟที่เขารับซื้อคืนจากเราอีกอะแต่ว่ากลางวันก็แพงจริงนะคะ 5.27 บาทค่ะถ้าเป็นออฟฟิศโรงงานเนี่ยใช้ไฟเยอะกลางวันแต่ว่ากลางคืนใช้น้อยก็เหมาะจะติดโซล่ารูฟค่ะโดยที่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่ากลางวันอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องใช้แบตเลยก็ได้นะเพราะว่าเราก็เวลาที่ production ทำงานได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าใช้ไฟเยอะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะก็บ้านเนี่ยก็คือเหมาะกับการติดโซล่ารูฟบวกกับใช้ TOU เพราะว่าตอนกลางวันเราผลิตไฟได้แล้วก็ไฟเกินแล้วก็ขายคืนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ใช้ไฟจากกริดซึ่งมันอยู่ที่ราคา 2.18 บาทเท่านั้นเองส่วนโรงงานค่ะก็คือเหมาะกับโซล่ารูฟบวกกับแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าก็คือน่าจะแบบผลิตได้เยอะอ่ะเพราะว่าพื้นที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เยอะแล้วก็มีเก็บไว้ถ้าสมมติว่าเหลือค่ะแต่ว่าถ้าคือทางนี้ทางนั้นนะคะไม่ว่าใดๆเลยก็ตามนะคะเช่นเดียวกันกับอาชีพนะคะเราก็ต้องดูที่เหมาะสมกับเราโซล่าก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ nexte.co.th มีการคำนวณโซล่าไว้ให้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราค่าไฟเท่าไหร่ก็อินพุตเข้าไปแล้วก็บอกด้วยว่าเราใช้ไฟกี่เปอร์เซ็นต์ใช้ไฟเยอะตอนกลางวันหรือใช้ไฟเยอะตอนกลางคืนแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาให้ว่าเราควรจะติดโซล่าเนี่ยกิโลวัตต์แล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่คืนทุนประมาณเท่าไหร่ค่ะก็เอ็มติดกับเจ้านี้นะคะแล้วก็ disclaimer คือรู้จักกันกับเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการ PR หน่อยๆแต่ว่าเอาเป็นว่าก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการที่แนะนำให้รู้จักว่าแบบว่าตกลงโซล่ามันควรจะคิดยังไงประหยัดไฟยังไง TOU ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น 7:30 นของวันนี้ค่ะไอ้ TOU เนี่ยมันไปทำยังไงให้เป็น TOU พี่เพิ่งเคยยิ่งคำแรกนะย้อนคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยคือพี่มีความคิดที่ไม่ถูกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีทางเถียงเรื่องค่าไฟค่าน้ำพี่เป็นคนมีความคิดอย่างนี้ในตัวนะนึกออกไหมคือมิเตอร์มาเท่าไหร่บินมาเท่าไหร่ก็ก็จ่ายไปเราทำหน้าที่ได้แค่อะไรนะประหยัดไฟในส่วนของเราใช่ไหมคือคุณจะไปเถียงกับเขาหรือมิเตอร์เขาบอกเลขอะไรอ่ะคือพี่ไม่เคยเถียงอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ TOU เนี่ยทำไงต้องไปแจ้งที่ไหนหรอแจ้งการไฟฟ้าได้เลยค่ะแต่ว่าก็คืออย่างของเอ็มอย่างเงี้ยคือด้วยความที่พอติดโซล่ากับ NextE เสร็จแล้วเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์ให้การไฟฟ้านะแล้วเสร็จแล้วก็คือตอนที่เขามาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์เราก็บอกว่าเราจะใช้ TOU เพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนเป็น TOU อีกรอบนึงเนี่ยจะเสียค่ามิเตอร์แค่นิดเดียวไม่อย่างนั้นนะคะจากไฟฟ้าปกติ
ลี่ยนเป็น TOU อ่ะรู้สึกว่าค่ามิเตอร์จะแบบหลายพันอยู่แต่ว่าเอ็มเชื่อว่าคุ้มถึงยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันอยู่แล้วแต่ทางนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าใช้ไฟทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะเอ็มว่าติดโซล่าด้วยเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าตอนนี้คือราคาแผ่นมันลดลงมาเยอะมากแล้วแต่ว่าราคาแบตยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นก็พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละคนค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบดันทุรังจะติดแบตตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคุ้มทุนช้าลงไปอีกตอนนี้มันคุ้มทุนอยู่ประมาณแบบ8ปีอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ว่าโซล่าใช้ได้30ปีนึกว่าไอ้เรื่องโซล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราพูดจนสักพักเนาะแต่ว่ามันยังมีความแบบมันยังงงๆอยู่แล้วก็ยังไม่เคยเข้าไปศึกษาวันนี้พี่เอ็มมาพูดให้ฟังก็เห็นภาพเห็นเราพอจะแบบจับตัวเลขได้แล้วว่าแบบอ๋อเออมันประมาณอย่างนี้มันยากเหมือนกันสับสนเหมือนกันใช่ๆมันยากเหมือนกันนะหน่วยคือแค่หน่วยพูดก็เรียกคนละหน่วยแล้วเนาะว่าคนนึงเป็นวัดคนนึงเป็นอะไรเงี้ยแล้วสมองต้องมานั่งคอนเวิร์ตแล้วพี่เนี่ยสมัยก่อนเล่าตอนขอนอกนึงสมัยตอนเรียนเนี่ยนะเอ็มพี่เกียรติวิชาคงถูกในวิชาเลขมันคิดว่านะที่มันชอบมีโจทย์แบบเนี้ยไม่โอ้พี่เด็กศิลป์ครับพี่ไม่มีปัญญาถึงขั้นมันมีโจทย์ไอ้ประเภทเนี้ยนนเปิดน้ำลงถังด้วยท่อกว้าง5หุ่นแล้วก็เปิดน้ำออกจากถังด้วยท่อเล็กกว่าแล้วใช้เวลากี่นาทีน้ำเต็มน้ำหมดอะไรเงี้ยโอ้คิดในใจแม่งบ้าถามกูไปทำไมวะอะไรเงี้ยเนี่ยคนที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยแล้วที่มาเจอไอ้คนละหน่วยเนี่ยนะไอ้ไอ้คนหนึ่งไปโอ้ใช้ไปแล้วประหยัดไปอย่างเดียวใช้ไปให้น้อยสุดจบเอ็มก็งงเหมือนกันที่ปิ๊กเมื่อวานนี่เอ็มแบบว่าใช้เวลาไปหลายชั่วโมงมากเอ็มแบบมึนมากเลยแล้วก็แบบดับเบิลเช็คแบบทุกหรือเปล่าทุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยของผมเห็นไหมมีแต่คนบอกว่าน้องเอ็มข้อมูลแน่นมากสุดยอดจริงอ่ะคือฟังแล้วแบบแน่นจริงแน่นจริงมากแน่นมากแน่นมากแน่นมากไปต่อฮะไปต่อครับไปต่อครับขอบคุณน้องเอ็มเจ็ดโมงครึ่งครับ